เอาล่ะทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series ไฟผ่านจันนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่23กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีเรื่องให้ปวดหัวกันอีกแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าตัวเสียจือเองเนี่ยดันมาโดนใส่ร้ายนะครับว่าเป็นคนทำลายเนี่ยสิทธิ์จากสำนักหัวซานั่นเองทุกคนเพราะว่ามันดันมีตาสัญลักษณ์เนี่ยของเทพปฐมาเก้ากระบวนอยู่ตรงนั้นนะฮะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ทั้งยุทธภพนะฮะก็เข้าใจว่าวิชานี้นะฮะต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้เนี่ยนั่นก็คือเสียจือนั่นเองทุกคนก็ยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวไปใหญ่นะฮะทำให้ตอนนี้เสียจือเองนะฮะก็ต้องรีบเคลียร์ตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กำลังนะฮะจะเดินทางไปที่เขาเซียนอิงโจด้วยนะฮะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าการไปในครั้งนี้นะฮะจะได้มีโอกาสเนี่ยเจอกับสร้างกวนโทอีกครั้งนึงนะฮะไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถนะครับปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่านะครับยังไงต้องลุ้นกันต่อใน EP นี้แล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยพูดท่านคุยกันไปเถอะพี่อันนี้ไม่เหมาะกับข้าแล้วส่วนเชื่อแม้แต่เทพธิดาเจ้ายังไม่ได้พบเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าไม่เหมาะกับที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเทพธิดาอะไรหรือว่าเป็นหญิงอันธพาลให้ฟังเชิญมันเสียอาการบ้างเนาะโทษเพราะรอบรู้เหตุใดก็ถึงมาอยู่กับท่านได้มาวางยาพิษท่านไงเล่าโทษเพราะรอบรู้แต่ว่าซิ่วเหนียงเขาเซนอิงโจของท่านแต่ไหนแต่ไรแขกล้นหลามทำไมวันนี้ถึงได้ว่างมาหยอกล้อฟังเชิญได้เอ้ายังไม่รู้อ่ะอย่าพูดถึงเลยยังไม่รู้ว่าเทพปฐมาเก้ากระบวน yes. ท่านแน่ใจเหรอแน่ใจบนศพนั่นปรากฏเป็นลวดลายกลีบดอกบัว5กลีบหากไม่ใช่แล้วจะเป็นอะไรได้เช่นนั้นแล้วตอนนี้นางเรื่องของเจ้ากับน้องสวยจือข้าได้ยินมาแล้วก็ใช่เดี๋ยวเขามาแล้วเนาะในงานเลี้ยงมงคลของสำนักกระบี่เกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนั้นตอนนี้ยุทธภพวิพากษ์วิจารณ์กันเสงแซ่ท่านรู้เรื่องก็ไม่แปลกข้าไม่สนว่ายุทธภพจะลือกันว่าอย่างไรข้าฉิวหงซิ่วเชื่อเพียงสายตาตัวเองเท่านั้นข้ารู้ว่าท่านจริงใจต่อน้องสิวจือมีสิ่งใดเข้าใจผิดกันก็รีบอธิบายให้ชัดเจนโดยเร็วเรื่องนี้ติดอยู่แค่ไร้ซึ่งหลักฐานก็พูดได้ไม่กระจ่างยิ่งกว่านั้นตอนนี้นางไม่ยินดีจะพบข้าด้วยไม่ว่าอย่างไรให้โทษพอรอบรู้อยู่ก่อนแล้วค่อยว่ากันเช่นนี้พอน้องสวยจือมาถึงไม่แน่ว่าสองคนอาจจะคลายปมกันได้เอาละพวกเราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้กันเลยในเมื่อแขกสูงส่งอย่างท่านมาเยือนถึงถิ่นของข้าก็อย่าได้จากไปเร็วนักดีร้ายอย่างไรก็ช่วยข้าสืบสวนคดีที่ใกล้จะปิดได้แล้วนี้ไม่อย่างนั้นจะดูสิกิจการเขาเซนอิงโจของข้าจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรสืบเรื่องนี้จะต้องช่วยซิ่วเหนียงอยู่แล้วถึงยังไงมาเขาเซียนอิงโจหนนี้ข้าก็ไม่ได้วางแผนว่าจะรีบไปท่านยังมีธุระอื่นอีกเหรอข้าสงสัยว่าที่มานเฟเย่แพร่เชื้อไข้ร้อนหนาวจะมีคนชี้นำอยู่เบื้องหลังต้องการใช้โรคระบาดนี้ทำร้ายตำหนักเพลิงอัคคีและจือเอ๋ข้ามาหนนี้ต้องการจะสืบเรื่องนี้ความหมายของเจ้าคือเจ้าสงสัยว่าเหตุการณ์ไข้ร้อนหนาวมีคนบงการอยู่ข้างหลังมานเฟเย่เหรอเป็นแค่การสอดคล้องกันโดยบังเอิญหาเบาะแสพบอีกนิดหน่อยรอจนสืบความจริงออกมาได้แล้วข้าจะบอกรายละเอียดกับท่านเช่นนั้นต้องระวังตัวด้วยนะซิ่วเหนียงหากคิดจะสืบเรื่องนี้ข้ายังต้องการความช่วยเหลือจากท่านท่านวางใจเรื่องของน้องสวยจือก็เป็นเรื่องของข้าข้าต้องช่วยแน่นอนแต่นี้ก็ไม่คิดว่าเป็นคนของยุทธภพนะจริงเพราะดูแต่ทวนหน้าเลยนะวันนั้นคนผู้นั้นตายอยู่ตรงนั้นคนตายมีนามว่าอันใดเขามีนามว่าจางซานเป็นศิษย์ของสำนักหัวซานหลายปีก่อนลงจากเขามาสร้างที่พักอาศัยวรยุทธ์ที่ร่ำเรียนมาจากสำนักหัวซานตอนนี้เป็นหัวหน้าผู้คุมกันในโจรของข้าบดีวันนั้นที่เขาตายมีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ไม่มีแต่ว่าคนผู้นี้เจ้าชู้เสเพลเป็นแขกประจำของพวกเรา
แต่ทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเสร็จเขามักจะลวนลามเหล่าสตรีไปทั่วดังนั้นสตรีมากมายจึงไม่ชอบเขามากนี่คือรายชื่อของแขกทั้งหมดในวันนั้นแต่ว่าทางการได้ตรวจสอบดูแล้วไม่พบผู้ที่ต้องสงสัยเลยใครอ่ะใครอ่ะชิงเหมยเหรอจริงด้วยเทียเซียหัวหน้าพรรคฉลามครามก็ตายโดยเทพปฐมากากระบุตรเรื่องนี้เขาเซนอิงโจได้ข่าวคราวอะไรบ้างหรือไม่เออว่ะหรือว่าการตายของเขาเรื่องนี้ไม่ใช่พระนางสวยจื้อเช่นนั้นเหรอดูท่าเรื่องนี้จะซับซ้อนมากกว่าที่พวกเราคิดซะแล้ววิหารหงหลิงแห่งนภาทิศเหนือเซียวเหนียงกิจการของท่านในเขาเซียนอิงโจได้กำไรงามกว่าพวกข้างนอกนั่นเยอะเลยถึงแม้ข้าจะไม่ได้รับข่าวการสมคบคิดของหม่านเฟยเย่แต่เมื่อก่อนวิหารหงหลิงรับคำสั่งให้ไปฆ่าคนนั้นเป็นความจริงเพื่อที่จะได้เงินมาดำรงชีวิตบางทีท่านอาจจะสามารถตามหาเบาะแสจากข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้ฉะนั้นค่อยๆดูอยู่ที่นี่ข้าจะออกไปก่อนขอบคุณมากซิ่วหนิงวิหารหงหลิงแห่งนภาทิศเหนือรัชศกเจี้ยนผิงปีที่3ไม่มีเบาะแสเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่อยู่เบื้องหลังหมาดเฟยเย่แท้จริงเป็นใครกันแน่ยากเนาะเหตุใดจะมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานจึงรู้สึกอ่อนเพลียใช่สืบหาเบาะแสอะไรไม่ได้เลยท่านก็อย่าเพิ่งใจร้อนมากเกินไปอย่าไปคิดว่าจะสืบหาเบาะแสอะไรออกมาได้ในตอนนี้ท่านดูตัวเองตาแดงกำไปหมดแล้วข้าให้คนส่งช้าให้ดีไหมตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ซิ่วเหนียงส่งการน้ำชาไม่ส่งเหล้าแล้วเหล้าข้าเลิกดื่มเหล้าแล้วหากตอนนี้ดื่มจนเมาก็ไม่มีใครมาช่วยพยุงข้าแล้วหลางหยาเขาท่านไม่ต้องปลอบข้าข้ารู้ว่าเขาจากไปแล้วเซียวเหนียงวันหลังพวกเราไปเยี่ยมเขาด้วยกันน่าจะได้เจออันที่จริงข้ายอมรับความจริงที่เขาจากไปได้แล้วเพียงแต่มีบางเวลาข้าไม่สามารถทนได้ยังคิดถึงเขาขึ้นมาอยู่บ่อยข้าได้ยินว่าแขกพวกนั้นล้นเรียกท่านว่าจ้องฮูยินถึงแม้ข้าจะไม่ได้ตบแต่งกับหลางหยาอย่างเป็นทางการแต่ว่าในใจของข้าเขาเป็นสามีของข้าแล้ว yes. อีกอย่างเขาเป็นสามีเพียงคนเดียวในชีวิตข้าเลยเหรอไม่แต่งงานใหม่เลยเหรอโทษผู้รอบรู้ความจริงข้าได้เขียนจดหมายไปยังตำหนักพลังอัคคีเชิญน้องสวยจือมาที่เขาเซนอิงโจเจ้าอย่ารีบร้อนฟังข้าก่อนข้าไม่สนว่าพวกท่านสองคนก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นแต่ข้าหวังว่านางมาคราวนี้ท่านจะได้แก้ไขเรื่องเข้าใจผิดระหว่างพวกท่านโดยเร็วข้าไม่อยากเห็นท่านกับนางเป็นเหมือนข้ากับหลางหยาเหลือไว้เพียงความเสียใจถามใจตัวเองดูท่านยังคิดถึงน้องสวยจืออยู่ใช่หรือไม เออเอาแต่มองพระจันทร์กำลังคิดอะไรอยู่ล่ะกำลังคิดถึงเทพธิดาดวงจันทร์ช่างเออ
ที่มั่วยวนท่านว่าฉางเอ๋ออยู่บนสวรรค์จะมองเห็นคนที่อยู่เบื้องล่างหรือไม่ต่อให้มองไม่เห็นคนอื่นแต่ก็มองเห็นโหอี้คนรักกระมังขาไม่คงโดดเดี่ยวเกินไปถ้าเช่นนั้นแท้จริงแล้วคนที่มองเห็นได้นั้นโดดเดี่ยวหรือคนที่มองไม่เห็นนั้นโดดเดี่ยวกันแน่ช่างเออกลืนยาเขินสู่ดวงจันทร์เท่ากับได้แต่ตัดสินใจไปแล้วเห็นหรือไม่เห็นดีในเมื่อเป็นไปเช่นนี้แล้วถูกกำหนดว่าเป็นความผิดพลาดไม่สู้ที่ควรลืมก็ลืมเสียสร้างกวนโทษเพราะเหตุใดข้ารู้ชัดอยู่แล้วว่าพี่มู่หยวนพูดมานั้นถูกทั้งหมดแต่ยังคงตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีเพราะเหตุใดข้าพูดไปแล้วว่าชาตินี้เราสองไม่ติดข้างแต่ยังหวังว่าท่านจะมาหาข้าเพราะเหตุใดพวกเราอยู่ด้วยกันตลอดประสบเรื่องราวมากมายท่านยังไม่ยินดีจะสารภาพความลับในใจต่อข้าเพราะเหตุใดยามฟังเสียงลมฝนมองจันทร์เต็มดวงมองดูสรรพสิ่งบนโลกข้าล้วนแต่คิดถึงท่านท่านอยู่ที่ใดตอนที่ไม่เห็นข้าท่านจะคิดถึงข้าเหมือนกันหรือไม่โอ้ยเข้าใจนะเนี่ยเข้าใจฟิลนี้เลยนะอ่ะชิงเบยข้างหลักเนี่ยเจ้าดูได้ไหมว่าฟังจืออยู่ที่ใดข้าไม่ใช่สาวใช้ประจำตัวสิทธิ์น้องไม่อาจรู้โอ้เจ้าสำนักหยวนท่านตามหาเองเถอะไม่มีเยอะใหญ่จ้ะตัวลายตัวลายที่สุดเลยตัวต้นเรื่องทุกเรื่องเลยอ่ะอาจารย์ท่านหาข้าเหรอตอนที่ข้าผ่านทางมาได้เจอสิทธิ์พี่เจ้าแล้วเขาดูเหมือนจะยังไม่พอใจเรื่องงานมงคลนั้นอยู่ยังดีกันอยู่หรือไม่ไม่ดีนักหลังจากงานมงคลพวกเราก็เจอกันน้อยมากสิทธิ์พี่เขาหลีกเลี่ยงข้าอยู่ตลอดเขาก็ไม่รู้ควรจะไปเชิญหน้ายังไงฟังจืออาจารย์พาเจ้าไปเที่ยวเล่นดีหรือไม่แก้เบื่อแก้เบื่อใช่แล้วเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวทั้งวันเหงาหงอยเสื่องซึมไม่สู้ออกไปเที่ยวเล่นอาจารย์จะไปเป็นเพื่อนเจ้าออกไปเที่ยวแก้เบื่อกันก็ดีอยู่หรอกเจ้าค่ะแต่ว่าท่านพ่อข้าจะตกลงหรอจอมยุทธน้อยตื่นเถอะฟ้าสว่างแล้วพวกเราต้องเปิดร้านนะฟังฉันโอ้ยฟ้าสว่างแล้วเหรอใช่จ้ะใช่จ้ะเช่นนั้นเข้าไปแล้วเดี๋ยวรถจอมยุทธน้อยรอเดี๋ยวอะไรท่านอยากไปย่อมได้แต่จ่ายค่าสุราอาหารมาก่อนค่อยว่ากันนะทำไมต้องให้เงินอ่ะเอ้าไม่ใช่สร้างกวนโทษเชิญแขกมาหรือไงเอ้ยจอมยุทธน้อยที่คุณชายสร้างกวนเชิญแขกมานั่นมันเมื่อวันซืนว่าไงนะเมื่อวานซื้อเหรอใช่แล้วดังนั้นท่านจ่ายเงินตำลึงมาเถอะพวกเรายังต้องเก็บกวาดที่นี่อีกนะโอ้ยนี่กินยาวมาขนาดนี้เลยเหรอเอาเอามาละมุกนี้ไงข้าจะบอกเจ้าให้ข้ากับสร้างกวนโทเป็นสหายกันตอนนี้ข้าจะไปเอาเงินมาให้เจ้าเดี๋ยวสิจอมยุทธนายเดี๋ยวก่อนรับมาก่อนเรือนเจียนชี่หลิงหลิงท่านพ่อตกลงใจข้าออกไปกับอาจารย์จริงเหรอแน่นอนครั้งนี้มีอาจารย์พาเจ้าไปพ่อไม่มีอะไรต้องกังวลเจ้าสำนักวางใจข้าจะดูแลเฟิงจืออย่างดีเลี้ยงท่านพ่อพ่อเนี่ยแล้วท่านไม่โทษลูกแล้วเหรอเจ้าข้าเฮ้ยเฟิงจือเอ้ยพ่อหวังว่าเจ้าออกไปคนนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อแก้เบื่อเท่านั้นเฮ้ยเจ้าอยู่ในสำนักกระบี่จอมเวทมาตั้งแต่เด็กโลกใบนี้สำหรับเจ้าช่างเล็กเกินไปนักหวังว่าออกเดินทางคนนี้จะได้เปิดโลกทัศน์เปิดหูเปิดตาคุ้นเคยกับประเพณีท้องถิ่นแบบนี้เจ้าถึงจะเข้าใจเจ้าลุ่มหลงในรักมาโดยตลอดเป็นเพราะเด็กเกินไปไม่รู้ความรู้เข้าใจแล้วขอบคุณท่านพ่อ
ระหว่างทางระวังตัวด้วยเดินทางปลอดภัยฟังคำของอาจารย์โอเคลำบากเจ้าสำนักหยวนแล้วยังไงนี่จะมาถ่ายเงินอีกวะเนี่ยฮะฟังเชอร์มาแล้วเหรออืมหาข้าด้วยเหตุอันใดพี่พูดได้ดีเรื่องเล็กน้อยยืมเงินเลยไม่ระหว่างพี่น้องเหตุใดจึงพูดอย่างกับเป็นคนนอกเนาะไม่ยืมขอเช่นนั้นก็เรื่องของเงินข้าจะว่าอยู่ข้ายังคิดว่าท่านจะเชิญข้าดื่มเหล้าซะอีกสิวเออคนเมื่อกี้ยังมาคิดเงินกับข้าอีกต้องการเงินก็ได้แต่ทำไมข้าต้องให้เจ้าด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันข่าวที่นี่มีมากมายนะข้าคนเดียวมองเห็นไม่มากหากเจ้าช่วยข้าสืบเรื่องของหมานเฟยเย่เงินนี้ข้าจะช่วยจ่ายให้เจ้าเองได้ตกลงตามนี้แต่ข้าอ่านหนังสือไม่ออกฉะนั้นก็ช่วยข้าไม่ได้แล้วเอ้าแต่ว่าข้าพออ่านได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยกันล้นกันล้นมาดูก่อนได้เจ้าค่ะแรกก่อนพี่มูยุนข้างหน้าก็คือเขาเซียนอิงโจถึงแล้วเขาเซียนอิงโจนี้ตั้งอยู่ในเจียงหนานมีพ่อค้าสัญจรมากมายมารวมตัวหลายกระบอกเสียงพวกเราเคลื่อนไหวต้องระวังให้มากได้ได้ไปไปวิหารหงหลิงแห่งนภาทิศเหนือเอ๊ะกุนขุนนางกับกุนของโทใช้ตัวอักษรเดียวกันไหมไม่ใช่อักษรเดียวกันอักษรกวนตัวเดียวยังมีวิธีเขียนตั้งมากมายกวนสะดุดอะไรได้ขุนนางอักษรนี้เจ้าเคยเห็นไหมปากสองคำคือสิ่งใดเหรอหลีเจ้าคิดดูให้ดีว่าเคยเห็นมาก่อนไหมตัวอักษรนี้ดูคุ้นๆน่ะเจ้าเคยเห็นบนทองของหมานเฟยเย่มาก่อนใช่หรือไม่ทางการเซียงโจวใช่ๆๆเหมือนจะใช่นะทางการเซียงโจวตัวทำไมถึงถูกประทับไว้บนทองทางการอักษรนี้แหละใช่แล้วอักษรนี้ก็อยู่บนทองด้วยเหมือนกันบนทองมีประทับอักษร2ตัวนี้อยู่เจ้าแน่ใจนะว่าอยู่บนทองไม่ได้อยู่บนตําราเฮ้ยมีทองให้ดูใครจะไปดูตำรามองแล้วก็ลืมไปแล้วเอาละมีประโยชน์แล้วนะเป็นของทางการตามคาดเรื่องนี้เกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการฟังเชอร์เจ้าแน่ใจนะแน่ใจคุณชายตระกูลร่ำรวยอย่างพวกท่านเนี่ยแน่นอนว่าอ่านบทกวีกันตั้งแต่เด็กแล้วข้าเติบโตขึ้นมาในวิหารหงหลิงหมานเฟยเย่ไม่เคยเห็นพวกเราเป็นคนพวกเราในสายตาของนางก็เป็นแค่เครื่องมือทดลองยาพิษมีโอกาสล่ำเรียนที่ไหนก็เล่าเฮ้ย แต่ท่านก็อย่าดูถูกข้านะข้าเขียนชื่อยาพิษพวกนั้นอยู่บ่อยๆด้วยอะไรนะคือผงพิษ5ยาใจสลายแล้วยังมีพอแล้วไปเถอะค่ะคุณชายขอบคุณพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องโถงหรือลานเรือนสามารถเห็นได้ในปราดเดียวมีสถานการณ์อะไรปรับตัวไปตามนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หงซิ่วอยู่ที่ไหนซิ่วเนียงเรียกซิ่วเนียงออกมาใครอ่ะที่ข้ามาวันเนี้ยก็เพื่อจะขอเจ้าแต่งงานซิ่วเนียงรีบออกมาไปเรื่อยข้ามาเพื่อขอเจ้าแต่งงานแล้วใครกันมาร้องแหกปากรบกวนแขกของข้าจัดการเลยพี่หงซิ่วในที่สุดเจ้าก็ออกมาแล้วเมียจ๋าจะปล่อยให้ข้ารอกระวนกระวายมากข้าว่าหัวหน้าฉินกลางวันแสกๆท่านก็ดื่มจนเมาแล้วว้าเฮอร์เจอร์ที่เขาเซนได้ยินมานานแล้วว่าเท่าแก่เนี้ยเขาเซนอิงโจฉิวหงซิ่วเป็นสาวงามอันดับหนึ่งในซีโจหางโจเป็นดั่งที่ว่าจริงๆหากท่านมาเพื่อจะเมาฉิวหงซิ่วต้อนรับเสมอแต่หากท่านมาเพื่อก่อเรื่องวุ่นวายสาวงามในใต้ล่าใครจะมาเที่ยวกับเจ้าตำหนักได้นี่พี่หงซิ่วช่วยข้าด้วยหัวหน้าเฉียนท่านคิดจะอย่างไรกันแน่พูดได้ดีพูดได้ดีวันนี้ข้ามาเพื่อที่จะขอเจ้าแต่งงาน
แค่นี้เรื่องประตูแห่งที่เขียนอยู่บนนี้คืออะไรกันแน่ในนี้บอกไว้ว่าตอนนั้นสำนักงอไบมีสายลับอยู่ในแต่ละสำนักใหญ่ๆทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารใช่เฮ้ยใครจะคิดว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องเล็กน้อยทำไมตกใจข้ารู้ตั้งนานแล้วเจ้ารู้ตั้งนานแล้วอืมเจ้ารู้ได้ยังไงเรื่องดีไม่มีอะไรข้าก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยก็ถูกความสามารถในการคุยโวของเจ้าก็มาทีละชุดเหมือนกันข้าเหรอคุยโวข้าบอกท่านให้ข้าอยู่ที่ตำหนักเพลิงอัคคีก็รู้แล้วนั่นไงตำหนักเพลิงอัคคีเจ้ารู้หรือว่าสายลับคือใครแน่นอนข้ารู้แต่ข้าจะไม่บอกท่านใครท่านพูดว่าข้าคุยโวฟังเชอร์เจ้ารีบบอกข้ามาข้าสำคัญต่อข้ามากถ้าหากเจ้าบอกข้าต่อไปข้าจะให้เจ้าสิบตำลึงเงินทุกเดือนสิบตำลึงท่านพูดจริงนะจริงสิเปใหญ่ไม่ได้ยากนะที่ข้าจะเป็นต่อง่ายๆแบบนี้ไม่ได้20ตำลึงอื้อเฮ้ยก็ได้ฉะนั้นข้าจะบอกท่านรีบพูดมาลิวลีสายลับที่สำนักงอบายส่งไปตำหนักเพลิงอัคคีก็คือคุณชายสร้างกุลท่านได้ไปดูเถอะพี่หงเสี่ยงมีปัญหาแล้วหึขอแค่เมียจ๋ารับปากจะแต่งงานกับข้าข้าจะปล่อยนางเดี๋ยวนี้เลยจ่ายเงินไปแล้วนะได้เอาละเอาละแม่ข้าถอยให้19ใครข้าเป็นคนกลัวเมียกันแล้วเอาอย่างงี้จะจูบข้าทีนึงน่าได้จะจูบข้าทีนึงข้าจะปล่อยนางจูบข้าหนักๆอย่าหลอกข้านะเอาแบบแนบชิดปากข้าเลยอย่าบึ้นนั่นไงอ้าวอะไรลอยมาตกไปแล้วคิดว่าแรงเท่านี้พอหรือไม่โอ๊ยคุณชายสร้างกุลมาแล้วคุณชายสร้างกุลมาแล้วช่วยได้แล้วคุณชายสร้างกุลที่ออกมาพร้อมสาวนี้เลยนะสาวพระเอกที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำโอ้ยเจ้ารู้ไหมรู้ไหมข้าเป็นใครข้าคือหัวหน้าสำนักมีทยานเฉียนหมิงอีข้าแนะนำให้เจ้าทำปากให้สะอาดจะดีที่สุดเขาเซียนอิงโจสง่างามมากแค่ไหนจะปล่อยให้เจ้าทำเช่นนี้เลยไม่ว่าเจ้าคือเฉียนหมิงอีหรือเฉียนหมิงเอ้อตอนที่ข้ายังไม่โกรธข้าแนะนำให้เจ้ารีบขอเข้ามาเท่าแก่นี้ฉิวซะเฮ้ยได้ยังไงเปล่าเขาให้ข้าขอเข้ามานางเว้ยหน่อยไอเด็กน้อยข้าว่าเจ้าคงออกมาท่องยุทธภพเป็นวันแรกใช่หรือเปล่ากระทั่งชื่อสำนักมิทยานยังไม่เคยได้ยินอย่าหาว่าข้ารังแกเจ้าไม่รู้จักหรอแค่ให้เจ้าได้เห็นว่าอะไรที่เรียกว่ายอดเยี่ยมหมายความว่าเจ้าจะไม่ขอขมาใช่ไหมใช่แล้วจะทำไมเท่าแกนี้ชิวไม่รู้จักอ่ะทุกท่านเชิญหยุดต่ออย่าเสียอารมณ์กันเลยค่าสุราของคืนนี้ค่าฉิวหงซิ่วจ่ายทั้งหมดเองนะหงซิ่วจ่ายทั้งหมดเลยดูท่าวันนี้คงสืบอะไรไม่พบแล้วพวกเรากลับไปพักเร็วหน่อยเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ในเมื่อมาแล้วก็อย่าไปเลยคุณชายสร้างกูลหวังว่าท่านจะสบายดีน้องสวยจือไม่ต้องหวังมาแล้วก็ดีเลยในเมื่อมาแล้วก็อยู่ต่อสักหลายวันเถอะเพราะเราจะได้ไปกับข้าเก่าๆอย่ามองสาวงามอีกเลยนุ่นคนข้างๆนางนุ่นน่ะพูดแล้วหมายความว่าอย่างไรสายลับงอไป20ตำลึงข้ามีลูกสาวที่แยกจากกันไปนานนางคือฮวนเอ๋อลูกพี่ลูกน้องเจ้าฮวนเอ๋ออะลูกน้าหรอลูกคุณน้าหรอคุณชายสร้างกวนมีธุระอันใดไม่มีอะไรข้าแค่อยากพบเจ้าข้าคิดว่าวันนั้นที่คุณชายรีบร้อนจากไปเพราะได้เวลากลับไปสำนักกระบี่จอมเวทเจือเจือหลายวันมานี้สบายดีไหมไม่เกี่ยวกับท่านที่ควรพูดก็พูดหมดแล้วคุณชายเหตุใดท่านถึงไม่ยอมปล่อยคำพูดเหล่านี้
ท่านคิดมาจากใจจริงๆนั่นแหละแน่นอนท่านเลือกจะเชื่อหยวนชวงชวงแต่ไม่ยอมเชื่อข้าถ้าเกิดเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงฉะนั้นเพราะอะไรหลายปีมานี้ท่านถึงไม่เคยอธิบายมาก่อนเป็นเพราะชื่อเสียงของแม่นางหลินคุณชายสร้างกวนท่านช่างมีน้ำใจจริงๆถูกอย่าตั้งถูกตราหน้ามากขนาดนี้ยังอุตส่าห์คิดถึงชื่อเสียงของสตรีอีกฉะนั้นท่านเคยคิดถึงชื่อเสียงของตัวเองบ้างไหมท่านเคยคิดถึงชื่อเสียงของข้าหรือไม่หลายวันที่ผ่านมาข้ากับท่านไปไหนมาไหนด้วยกันตามติดเหมือนเงาท่านเคยคิดถึงเรื่องนี้ในสายตาคนอื่นว่าน่าตลกแค่ไหนบ้างหรือไม่เชื่อว่าน่าคิดว่าเรื่องข้าขอโทษเอาเรื่องนี้จริงว่ะจบกันไปแล้วท่านจัดการตัวเองให้ดีเถอะเขาฟังเชื่อถูกเฉยช่วยให้หลิวหลีออกมาพบข้าได้ไหมฮะให้ข้าทัดนางเหรอถ้าเกิดนางไม่อยากพบท่านจะทำอย่างไรข้าเชื่อว่าเจ้าต้องมีวิธีแน่คือวิธีน่ะมีอยู่ก็แค่กลัวว่าเอาไปอีกอุ๊ยแหมคุณชายวางใจเถอะข้าจัดการเองอย่างนี้แท่งก็ไม่วางแต่แรกหรือว่าขนมปังอยู่ใครบอฟเฟ่เลยขนมที่เชียงหนานเนี่ยประณีตจริงๆเจ้าตำหนักจะต้องชอบแน่ดีเท่าแก่อันนี้ราคาเท่าไหร่20หวนได้ให้ท่านขอบคุณเท่าแก่ค่อยๆเดินนะแน่นอนอยู่แล้วเหมือนกันจ้ะเอ้าหลิวหลีเจ้ามันอยู่นี่ได้อย่างไรฟังเชอร์เจ้ามาทำอะไรที่นี่ก็มาหาเจ้าไงหาข้าทำอะไรไม่ใช่ข้าที่หาเจ้าเป็นสาวงามที่หาเจ้าเจ้าตำหนักหาข้าเจ้าตำหนักมีอะไรพวกเขาพบเบาะแสของฆาตกรไปที่สาราชันเมืองตะวันตกให้ข้ามาบอกเจ้าให้เจ้าไปเอาไปเอาเจ้าตำหนักเจ้าตำหนักเอ๊ะทำไมถึงไม่มีคนล่ะหรือว่าข้าฟังสถานที่ผิดไปเจ้าไม่ได้ฟังผิดแต่คนที่บอกให้เจ้าออกมาไม่ใช่เจ้าตำหนักแต่เป็นข้าคุณชายสร้างกวนเป็นข้าที่ให้เฟิงเชิญนัดเจ้าออกมาเพราะอะไรเพราะข้ากำลังหาคนผู้หนึ่งอยู่บางทีแม่นางหลิวหลีอาจจะช่วยข้าได้ใครเหรอชื่อของคนผู้นี้ก็คือฮวนเอ๋ฮวนเอ๋ขออภัยคุณชายสร้างกวนข้าไม่รู้จักฮวนเอ๋อะไรหากคุณชายไม่มีเรื่องใดข้าขอลาก่อนที่มารดาของฮวนเอ๋อจะตายไปไว้ใจให้ข้าตามหาบุตรสาวพูดไปอีกพูดไปอีกท่านว่าอะไรนะโธ่เอ๋ชีวิตนี้ของข้าพบเห็นเรื่องราวในยุทธภพมามากมายนักเจ้าไม่ต้องเสียใจแทนข้าแล้วมีเพียงเรื่องเดียวที่ข้ายังวางไม่ลงเจ้าช่วยข้าได้หรือไม่ท่านนะท่านมีเรื่องอันใดต้องการให้โทเอ๋อไปทำขอท่านชี้แนะข้ามีลูกสาวที่แยกจากกันไปนานแล้วนางคือหวนเอ๋อลูกพี่ลูกน้องเจ้าหวนเอ๋อหวนเอ๋อเด็กกว่าเจ้า3ปีในตอนนั้นสำนักง้อใบรู้พลังของตนเองว่าด้อยกว่าสำนักอื่นดังนั้นจึงมอบหมายงานให้เด็กๆไปต่างสำนักเพื่อคอยเป็นหูเป็นตาหวนเอ๋อที่น่าสงสารตอนนั้นนางเพิ่งจะ8ขวบก็ถูกส่งไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้โตแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรท่านนะท่านรู้หรือไม่หวนเอ๋อถูกส่งไปที่ใดนางถูกส่งไปตำหนักเพลิงอักขีตำหนักเพลิงอักขีก็รู้ตัวเลยแบบนี้เป็นสถานะของข้าที่ทำร้ายหวนเอ๋อโทเอ๋พอข้าตายแล้วเจ้าก็จะเป็นญาติเพียงคนเดียวของหวนเอ๋อบนโลกนี้แล้วล่ะตายแล้วเจ้าจะต้องตามหานางให้ได้ดูแลนางแทนข้าให้ดีๆ
แม่ชีบายวินได้จากไปแล้วเจ้าอย่าร้องไห้อีกคืนเจ้ายังร้องอีกเชื่อไหมว่าข้าจะฆ่าแม่เจ้าเดี๋ยวนี้เจ้าจะไม่ได้เห็นนางอีกอ๋อแม้เจ้าจะไปตำหนักเพลิงอัคคีแต่เจ้าอยู่เป็นสิทธิ์ของสำนักง้อไบที่เจ้าต้องทำก็แค่คอยทำตามคำสั่งของข้าท่านนะข้าจะหานางพบได้ยังไงตอนที่ข้ารู้ว่านางจะถูกส่งไปก็เลยเผาสัญลักษณ์รูปปลาไว้บนแขนขวาของนางแม้ตอนนั้นข้าจะยังเด็กมากแต่ข้ายังจำภาพตอนที่ท่านแม่ประทับสัญลักษณ์นี้ให้ข้าได้นางร้องไห้หนักยิ่งกว่าข้าข้ารู้ว่านางจำต้องฝืนใจข้าคิดมาตลอดว่าขอแค่เชื่อฟังแต่โดยดีรอวันที่ทำภารกิจลุล่วงข้าก็จะได้กลับไปพบกับท่านแม่ภารกิจลุล่วงยังไงถึงจะนับว่าลุล่วงพี่น้องกันแล้วเนี่ยความจริงปัญหานี้ข้าก็ไม่เคยได้คิดถึงเลยข้าหลอกตัวเองมาตลอดว่าจะต้องมีวันนั้นหาไม่แล้วข้าไม่รู้จริงๆว่าข้าจะอยู่ต่อไปอย่างไรในเมื่อตอนนี้ท่านน้าไม่อยู่แล้วเจ้าก็ไม่ต้องถูกงอไปควบคุมอีกต่อไปใช่กูเหนือใช่ก่อนตายท่านน้าฝากให้ข้าดูแลเจ้าไม่สู้เจ้ากลับหุบเขาจันทรากับข้าล่ะหุบเขาจันทราเขาเซียนอิงโจโทษผู้รอบรู้เพิ่งอาคีก็ไม่ให้อยู่หรอกอย่าดื่มคนเดียวอีกเลยหาข้าด้วยเรื่องใดข้าพาคนที่เจ้าเฝ้าคิดถึงทั้งวันทั้งคืนมาหาเจ้าแล้วครั้งนี้เจ้าต้องคว้าโอกาสที่ดีอย่ามัวแต่เชื่องช้าอยู่อีกเชื่อพี่หงซิ่วพี่หงซิ่วมีอะไรเหรอพูดเถอะเจ๋อโทษผู้รอบรู้มีอะไรโทษผู้รอบรู้คุยกันดีๆนะเรื่องที่สำนักกระบี่จอบเวทไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องนี้ท่านบอกข้าแล้วเจ้าเชื่อข้าได้หรือไม่โทษเดิมทีข้ามีโอกาสเชื่อท่านได้มากมายที่ตรงตูที่เสียงโจที่หุบเขาจันทราขอแค่ท่านบอกกับข้าข้าก็จะเชื่อท่านแต่ท่านเลือกที่จะปิดบังข้าให้ข้าได้รู้ความจริงจากปากของคนอื่นแทนนั่นไม่ใช่ความจริงสำคัญด้วยเหรอตอนนี้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้าข้าข้ามองเห็นตัวท่านแต่กลับมองไม่เห็นใจของท่านเราเจอเรื่องราวด้วยกันตั้งมากเจ้ากลับบอกว่ามองไม่เห็นใจข้าตอนนั้นเป็นข้าที่ลุ่มหลงในรักโชคร้ายที่คุณชายไร้ปราณีครอบครัวเอ่ยประวัติชีวิตเอ่ยเหตุผลโอ้อ่ารายล้อมมากมายข้าเชื่อจริงๆว่าท่านมีความลำบากใจแต่ผลลัพธ์เล่าล้วนเพื่อเป็นการปกปิดสายสัมพันธ์เก่าแก่ระหว่างท่านกับฟั่งจื้อไม่ผิดข้าที่เป็นนางมารในยุทธภพย่อมเทียบไม่ได้กับคุณหนูผู้ดีจากสำนักกระบี่จอมเวทบุตรชายราชครูก็น่าจะเหมาะสมกับธิดาของท่านอ๋องจะโทษก็โทษที่ข้าเพ้อฝันที่คิดอยากได้ความจริงใจจากคุณชายเสียจื้อเจื้อมีสติปะเนี่ยทำไมเจ้าคิดเช่นนี้เออถึงกับสงสัยความจริงใจที่ข้ามีต่อเจ้าความจริงใจเป็นรูปเป็นร่างของท่านอยู่ในแม้ข้าไม่ใช่คนหนูสูงสั่งแต่ก็รู้หลักการของใจถึงใจข้าจริงใจกับท่านมาตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าท่านล่ะให้แต่การปิดบังและการหลอกลวงแก่ข้าบอกกับข้าให้ชัดเจนแต่แรกมันยากมากนักเหรอความไว้ใจและความเข้าใจของข้าไม่มีค่าพอให้ท่านเอ่ยถึงเหรอข้ารู้ว่าคุณชายท่านสูงส่งไปกันใหญ่แล้วย่อมรังเกียจและไม่ต้องการจะอธิบายกับใครเป็นตัวข้าที่โง่เองเพ้อฝันจะเป็นคนนั้นที่ท่านยกเว้นให้แต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับข้าสิ่งเดียวที่ข้าใส่ใจคือเจ้ามองข้ายังไง
ข้าจึงพูดออกมาไม่ได้ช่างเถอะมาถึงจุดนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เพลิงอัคคีตึงเครียดภายในภายนอกถูกว่าร้ายซ้ำซ้อนข้าไม่มีพลังที่จะเป็นหนึ่งในดอกไม้นับพันให้คุณชายเล่นสนุกภายหน้าไม่มีข้าเป็นภาระท่านสามารถเป็นสร้างกวนโทษที่ใช้ชีวิตอิสระแล้วส่วนข้าต้องเห็นตำหนักเพลิงอัคคีมาเป็นลำดับแรกไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะลำบากแค่ไหนข้าจะไม่ลากท่านลงไปอีกเจือไม่เข้าใจข้าที่เป็นเจ้าตำหนักก็จะอยู่อย่างปลอดภัยลืมเรื่องราวในยุทธภพก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็ไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะเจ้าอยู่กับโทษรอบรู้มาก็นานแล้วเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าตัวเจ้าเองชอบอะไรในตัวเขากันแน่รูปลักษณ์ของเขาครอบครัวของเขาพรสวรรค์ของเขาหรือว่าทางด้านหุบเขาจันทราที่มั่งคั่งของเขาแน่นอนว่าไม่ใช่พวกนี้ข้ารู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเจ้าไม่ดีนักแต่เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าโทษผู้รอบรู้ในตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเขาไม่เพียงแต่เอาเรื่องที่ตนเองไม่ได้กระทำมาแบกรับความผิดไว้เองแล้วภายใต้สายตาของฝูงชนเห็นคนที่ตนเองรักสะบัดมือไปจากเขาไม่แม้แต่จะให้โอกาสเขาอธิบายเจ้าลองคิดดูตอนนั้นที่เจ้าออกจากตำหนักไปยังตรงตูคนทั่วไปล้วนคิดว่าเจ้าเป็นนางมารนอกรีดแต่โทษผู้รอบรู้เล่าเขาเคยคิดว่าเจ้าเป็นแบบนั้นบ้างหรือไม่แต่เราอยู่ด้วยกันเจอเรื่องราวมามากมายเขากลับปกปิดข้าเขาหลอกลวงข้าพี่หงซิ่วถ้าหากเปลี่ยนเป็นท่านแล้วท่านจะเชื่อเขาไหมเจ้าก็พูดเองแล้วเจ้าอยู่ด้วยกันประสบเรื่องราวมามากมายสิ่งที่เขาทำเพื่อเจ้าหรือมันไม่เพียงพอให้เจ้าเชื่อเขาสักครั้งใช่ไหมล่ะเจ้าอายุยังน้อยใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกไม่อาจยอมรับได้ชั่วครู่เป็นปกติข้าเข้าใจได้แต่เจ้าต้องจำเอาไว้อย่าได้ปิดกั้นทางของพวกเจ้าสองคนต้องให้พี่สาวสอนต่อให้เขามีความคิดนับพันเจ้าก็ควรให้โอกาสเขาอธิบายสักครั้งใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ไหมล่ะเออผมคิวขอบคุณมากเลยคุณชายกำลังรอจื่อเอ๋อใช่ไหมดูจังหวะด้วยเรื่องของข้าไม่ลำบากให้เจ้ามากังวลหรอกไม่ได้กังวลเลยสักนิดเพียงแค่อยากย้ำเตือนคุณชายบางอย่างที่ผ่านไปลบออกไม่ได้แล้วในเมื่อทำไปแล้วก็ต้องเผชิญกับผลลัพธ์เหมือนยังไม่นางจือเอ๋อในใจไม่มีทางยอมรับท่านได้ผู้คุมกฎชอบจือเอ๋อใช่หรือไม่ใช่Yes. วีเวินมู่หยวนข้าไม่มีวันยกจือเอ๋อให้ใครทั้งนั้นเพียงแค่ตอนนี้จือเอ๋อกำลังเข้าใจข้าผิดดังนั้นหากเจ้าชอบนางก็จงคุ้มครองนางอย่างดีที่สุดคำพูดของคุณชายล้อเล่นแล้วข้ากับจือเอ๋อเติบโตมาด้วยกันเหตุใดต้องให้ท่านมามอบหมายขอเพียงมีข้าอยู่ไม่ว่าใครก็ไม่มีวันทำร้ายจือเอ๋อได้แน่นอนรวมถึงคุณชายด้วยผู้คุมกฎระวังข้าจะได้เจอจือเอ๋อเช่นนี้หรือว่ากลัวจะแพ้ให้ข้าคุณชายผิดแล้วความรู้สึกไม่ใช่การละเล่นและไม่ควรมีผู้แพ้ชนะข้าก็เพียงแค่คิดว่าคุณชายไม่คู่ควรกับจือเอ๋อคู่ควรหรือไม่เกรงว่าที่ผู้คุมกฎพูดมานั้นไม่นับที่คุณชายพูดก็ถูกดูสิในเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ชาย2คนฉะนั้นก็รบกวนคุณชายอย่ามาพัวพันกับจือเอ๋ออีกพี่มูยุนให้ข้าคุยกับเขาเพียงลำพังเถอะท่านรออยู่ข้างๆได้โอ้โหสวยนะชุดนี้ลุคนี้แต่งหน้าเต็มอยู่นะจะคืนดีเปล่าชื่อเอ๋อใส่ชุดนี้แล้วงดงามยิ่งเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะผิ
ที่หงซิ่วบอกว่าข้าควรจะเชื่อท่านสักครั้งดังนั้นข้าจึงมาฟังคำอธิบายของท่าน Yes Yes ขอบคุณพี่หงซิ่วเป็นข้าไม่ดีข้าไม่ควรปกปิดเรื่องนี้กับท่านแต่ขอให้ท่านเชื่อข้าที่ข้าไม่บอกท่านนั่นเป็นเพราะเรื่องนี้สำหรับตัวข้าเองแล้วก็เป็นพายุลูกใหญ่เช่นเดียวกันดังนั้นข้าเสียชื่อโอ้ยเจ้าคือเจ้าตำหนักเพลิงอาคีฉงเสียชื่อเจ้าเมืองซูโจของเราขอเชิญจะไปศาลาว่าการอะไรอ่ะศาลาว่าการซูโจเร็วจังฉงเสียชื่อข้าถามเจ้าเหตุใดเจ้าต้องสังหารสิทธิ์สำนักหัวซานด้วยไต้เท้าข้าไม่ได้ฆ่าคนตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรบ่งชี้เลยว่าสิทธิ์สำนักหัวซานถูกฆ่าเหตุใดใต้เท้ามาถึงก็ชี้โทษของข้าเลยแล้วเจ้าผู้เหลียวไหลเมื่อครูจะเพิ่งพูดว่าเทพปัทมาก้าวกระบวนเป็นบิดาเจ้าที่คิดค้นขึ้นมาในเวลานี้เป็นเอกลักษณ์ของตำหนักเจ้าเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ผู้จะทำยังมีคนอื่นอีกละโปรดพิจารณาเทพปัทมาก้าวกระบวนตอนนี้เป็นของตำหนักเพลิงอัคคีจริงแต่เป็นเพราะถูกขโมยไปเมื่อต้นปีในยุทธภพตอนนี้คนที่เป็นวิชาเทพปัทมาเกรงว่าจะไม่ใช่ข้าฉงเสวียจือคนเดียวอีกทั้งตอนเกิดเหตุฆาตกรรมข้าอยู่ตำหนักเพลิงอัคคีจะไปฆ่าคนที่เขาเซียนอิงโจได้อย่างไรเออจบเอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่23นั่นเองนะฮะสำหรับณตอนนี้นะฮะเสียเจอเองก็เดินทางมาถึงที่เขาเซียงอินโจเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหมาถึงนะฮะก็ได้เจอกับสร้างกวนโทเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างกวนโทเองเนี่ยอยากจะอธิบายอยากจะขอโทษนะฮะเสียเจอเองก็รู้สึกว่าเหมือนตั้งกำแพงไว้สูงมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่สร้างกวนโททำทุกอย่างมันเป็นการไม่เคารพความเชื่อใจของตัวเองนั่นเองนะฮะก็เลยรู้สึกว่ายังไงเนี่ยก็จะไม่ยอมให้อภัยสร้างกวนโทอย่างเด็ดขาดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในใจลึกของนางเองนะฮะก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากๆเช่นกันนะฮะแต่ว่าพอย้อนกลับไปนะครับในช่วงเวลาที่รักกันเนี่ยทำไมสร้างกวนโทเองนะฮะถึงไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับนางนะฮะก็ยังรู้สึกเป็นคำถามอยู่ในหัวของนางนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเสียจือเองเนี่ยคงไม่โกรธขนาดนี้แน่นอนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งคนแน่ที่มาเกลี้ยกล่อมนะครับให้เสียจือเองเนี่ยยอมปรับทัศนคตินะฮะแล้วก็เปิดใจฟังสร้างกวนโทเนี่ยนั่นก็คือพี่หงซิ้วนั่นเองนะฮะนี่ก็คิดอยู่ในใจนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดสองคนนี้ไม่ได้คุยกันเนี่ยยังไงก็ต้องมีบุคคลที่สามเนี่ยต้องมากราวใจนะฮะซึ่งจริงๆพี่หงซิ้วเองเนี่ยก็จัดแจงนะฮะวางแผนทุกอย่างไว้อยู่แล้วนะครับว่าอยากให้สองคนนี้เนี่ยมาเคลียร์กันที่นี่นั่นเองนะฮะแต่ว่าจังหวะที่สร้างกวนโทเนี่ยกำลังจะอธิบายนะฮะอยู่ๆทางการเนี่ยก็บุกเข้ามานะครับแล้วก็จับตัวเสียจือนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่เจอนะฮะศพของคนสำนักหัวซานนะฮะเขาก็ตั้งเอาไว้แล้วนะครับว่าคนที่เป็นคนทำเนี่ยนั่นก็คือตัวเสียจือนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จับไปสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนโดนกำหนดเอาไว้แล้วนะฮะว่าคนที่ต้องโดนรับโทษเนี่ยยังไงก็เป็นเสียจือแน่นอนนะฮะไม่รู้ครั้งนี้เนี่ยเสียจือเองเนี่ยจะหาวิธีนะฮะหลุดจากเรื่องนี้ยังไงเหมือนกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นใน EP นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครนะฮะที่ตอนแรกก็เข้าใจว่าคนนี้เนี่ยต้องเป็นตัวร้ายนะครับต้องเป็นไส้เสือกให้กับสำนักเพลิงอัคคีแน่นอนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยดันเป็นตัวละครสำคัญนะฮะนั่นก็คือตัวหลิวหลีนั่นเองทุกคนซึ่งต้องบอกว่าหลิวหลีเองเนี่ยดันเป็นลูกของคุณน้าของสร้างคนโทษอีกนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณน้าก็บอกใบ้เอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยอยู่ในสำนักเพิงอัคคีตั้งแต่แรกนะครับแล้วมันก็มาประจวบเหมาะนะฮะตอนที่เฟิงเชอเองเนี่ยมาพูดนะฮะแล้วก็มาเล่าให้กับตัวสร้างกวนโทฟังนะฮะก็ทำให้ครั้งนี้สร้างกวนโทเองก็สามารถหาน้องสาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลังจากนี้เนี่ยลิวลีจะทำยังไงต่อนะฮะจะอยู่ที่สำนักเพิงอัคคีต่อไปไหมหรือว่าจะกลับ
ับไปกับสร้างกวนโทที่หุบเขาจันทรานะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อละกันนะฮะแต่เชื่อว่าถ้ายังไงอ่ะหลิวหลีอยู่ที่ไหนนะฮะที่นั่นเนี่ยก็ปลอดภัยกับหลิวหลีแน่นอนนะฮะคือยังไงก็ได้เนาะไม่ต้องกลับไปง้อใบคือดีที่สุดแน่นอนทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ